ผมต้องการจะขยายสวนสะเดามันทวายยอดแดงเพิ่มวันนี้ก็เลยจะมาทำการตอนกิ่งเพื่อเตรียมพันธุ์เอาไว้ปลูกเดี๋ยวไปดูวิธีการตอนกิ่งกันนะครับก่อนอื่นสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเราจะต้องเตรียมขุยมะพร้าวละเอียดแช่น้ำไว้2คืนนะครับเวลาเราแช่น้ำเนี่ยพอครบ1คืนเนี่ยเราก็มาขยำแล้วเปลี่ยนน้ำเก่าออกแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปที่ทำอย่างนี้เพื่อต้องการลดปริมาณสารตัวหนึ่งที่เกิดจากกากมะพร้าวซึ่งมันจะทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของรากของกิ่งที่เราจะตอนได้พอครบ2คืนเราก็ยกขึ้นแล้วก็บีบน้ำออกแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำมันหมาดผมเลือกถุงทำขนาด 3x5 นิ้วนะครับแล้วจัดการนำกากมะพร้าวที่แช่น้ำที่เราทิ้งไว้มันหมาดเอามาใส่ถุงแล้วมัดให้แน่นจะใช้เชือกฟางหรือว่าจะใช้หนังยางมัดก็ได้นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ตอนกิ่งหลักๆของผมที่เป็นตัวช่วยก็คือครีมตอนกิ่งซึ่งก็หาซื้อจากช่องทางออนไลน์เหมือนกันครีมตัวนี้จะช่วยในการประหยัดเวลามากเวลาทำงานจะสะดวกดีครับแล้วมีน้ำยาเร่งรากตัวนี้ก็หาซื้อตามร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตรยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่งปกติเดี๋ยวไปตอนกันในสวนเลยนะครับเลือกกิ่งที่มีสีน้ำตาลจะเริ่มแก่หน่อยถ้าเราเลือกกิ่งสีเขียวๆเนี่ยกิ่งมันจะอ่อนเกินไปหลังจากนั้นก็เลือกตำแหน่งที่เราจะทำการตอนใช้ครีมตอนกิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยคว้านเลยนะครับคว้านเปลือกออกแบบนี้เลยดูง่ายดีนะครับไม่ต้องระวังมีดจะบาดมือด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้มีดในการคว้านหลังจากนั้นก็ใช้มีดขูดเยื่อออกเพื่อความแน่ใจนะครับเพราะเยื่อนี้คือท่อน้ำเลี้ยงที่จะส่งอาหารเราต้องขูดออกให้หมดใช้ตัวช่วยเร่งรากป้ายด้านที่เราต้องการให้ออกรากผ่าถุงที่เตรียมไว้จัดกากมะพร้าวเพื่อจะใช้ในการห่อหุ้มกิ่งให้พอดีหลังจากนั้นก็นำไปหุ้มเลยนะครับเวลาหุ้มให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางรอยคว้านใช้เชือกฟางมัดให้แน่นผมจะมัด2ตำแหน่งบนและล่างของถุง
นั่นแหละครับจัดตำแหน่งรอยที่เราผ่าถุงเอาไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้รับน้ำฝนเวลาฝนตกเสร็จแล้ว1จุดนะครับเดี๋ยวไปทำจุดต่อไปกันเลยเสร็จเรียบร้อยรอบนี้ผมตอนไปประมาณ40กว่ากิ่งคราวนี้ก็รอให้มันออกรากก็คงประมาณสัก3สัปดาห เดี๋ยวพอเริ่มออกรากแล้วจะต้องนำไปใส่ถุงชำด้วยเพื่อทำให้ระบบรากเนี่ยมีความแข็งแรงก่อนที่จะปลูกเดี๋ยวถึงตอนที่เราเอาไปลงถุงชำแล้วค่อยมาดูกันอีกรอบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ